อยากเล่น Dead Island 2ต้องมีสเปคขนาดเท่าไหร่วันนี้มาคุยกันครับ I have CPU ร้านประกอบคอมที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้นเราทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดเพราะว่ารอยยิ้มของลูกค้าหรือความรู้สึกของลูกค้ามันคือกำไรเมื่อรับคอมประกอบที่ร้าน I Have CPU ทั้ง4สาขานครนายกรามอินทราบางพลัดและ The Fort ลดทันที 1,000 บาทขอให้ลูกค้ามั่นใจใน I Have CPU แล้วรีบเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษพอคุณอยู่ครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU ครับผมเปา I Have CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะคุยเรื่องเกมขั้นต่ำเว้ยโอ้อยากเล่นมาก Dead Island เนี่ยที่จริงแล้ว Dead Island เนี่ยมันเกิดขึ้นภาคแรกเนี่ยนานแล้วนะ10ปีย้อนหลังพูดง่ายคือ Dead Island ภาคแรกออกมาเนี่ยว้าวทั้งวงการสมัยนั้นผมยังไม่ได้ขายคอมหรือว่าก็เถอะนั้นเนี่ย Dead Island เนี่ยห่างหายจากวงการไปทั้งหมด10ปีวันนี้เขากลับมาแล้วWelcome to the Zompocalypse แนวเกมยังคงเหมือนเดิมยังคงมีกลิ่นอายจาก Dead Island ภาคแรกอยู่แล้วในความดิบในความเถื่อนดังนั้น Dead Island 2เลยกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตัวเกมนั้นเปิดให้เล่นหรือว่าเปิดให้ซื้อขายเล่นๆดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะสเปคอะไรถึงจะเล่น Dead Island 2ได้แบบมีความสุขแล้วก็สนุกนึกออกไหมเดี๋ยวเราไปเล่าก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ Dead Island 2เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก10ปีที่ Dead Island ภาคแรกเนี่ยได้ถูกวางจำหน่ายก็คือ10ปีในเกมกับ10ปีจริงๆก็เหมือนกันนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง LA ก็คือลอสแอนเจลิสเนี่ยได้ต้องเผชิญกับการระบาดไม่ใช่ระบาดครั้งใหม่ของเชื้อไวรัสนั่นเองนะครับที่แพร่กระจายอย่างรุนแรงและหนักกว่าเดิมอีกเนาะนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยต้องเริ่มสั่งให้ผู้คนนั้นอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนนะครับซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตก็คือคนปกตินี่แหละที่กำลังที่จะอพยพหลบหนีนะครับแต่ว่าเครื่องบินที่กำลังนำส่งผู้โดยสารที่อพยพเนี่ยดันมีผู้ติดเชื้ออยู่ในเครื่องด้วยดังนั้นเนี่ยเครื่องมันเลยตกนั่นเองนะครับอยู่ในเครื่องบินตกดังนั้นเนี่ยเราเองรวมถึงดาราฮอลลีวูดทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดฮะอยู่ในเมืองอยู่ในเกาะที่ถูกปิดตายและนี่คือ Dead Island 2ครับนี่คือเรื่องย่ออันนี้แล้วกันนะครับคราวนี้สเปคขั้นต่ำผมมองว่าเขาไม่ค่อยกินสเปคเยอะนะสเปคขั้นต่ำก่อนแล้วกันมินิมัมสเปคครับ Windows 10อยู่แล้วWindows 10อันนี้เรารู้มืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยเป็น CPU เป็น AMD FX9590 อันนี้ผม9590ผมมองว่าแค่ Ryzen 3200 Ryzen 3 4100นี่ก็แรงกว่าเยอะแล้วนะแล้วก็ CPU เนี่ยได้เป็น i7 7700HQ นะครับก็คือเป็น CPU โน้ตบุ๊กถามว่าแรงประมาณไหนก็คือ i3 Gen 10แรงกว่าอยู่แล้ว i3 Gen 10 Refresh Core เนี่ยแรงกว่าคือ i3 10100F นี่ก็แรงกว่าอยู่แล้วแล้วก็ RAM เนี่ยเขาขอ10กิกนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเขาขอแค่ว่าเป็นขั้นต่ำเนี่ยจะเป็น RX480 ไม่มีผลิตละขั้นต่ำก็คงเป็น i570 นั่นแหละนะครับแล้วก็เป็น GeForce GTX 1060ก็ไม่มีผลิตละก็คิดว่าจะเป็นตัว1650นั่นเองในปัจจุบันนะพื้นที่ requirement เขาขอ70กิกนี่คือ minimum spec ต่อไปสเปคแนะนำ recommended spec CPU เขาขอเป็น Ryzen 5 5600X และ Intel จะเป็น 9900K i9900K ก็คือ i9900K ก็ประมาณ i573ประมาณนี้เนาะ i572ประมาณนี้นะครับแล้วก็ RAM เนี่ยขอไป16กิกแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเขาจะขอเป็นตัว RX 660XT แล้วก็ GeForce RTX 2070 Super นะครับ2070 Super แรงประมาณไหน3060ตัวปัจจุบันนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างก็คือเท่ากันคือ70 GB/s นั่นเองอันนี้คือสเปคขั้นต่ำนะแล้วก็ถ้าใครอยากปรับ 2K 60 เฟรมเขาก็จะบอกประมาณว่าให้ใช้ Ryzen 7 7700X i5-2600KF แล้วก็การ์ดจอเนี่ยจะเป็น AMD Radeon 6750HG แล้วการ์ดจอที่เป็น RTX 3070นั่นเองนั่นคือ 2K60เฟรมต่อมาถ้าอยากปรับสุดเมื่อกี้ปรับสุดที่ 2K 60เฟรมนะอันนี้ที่อยากปรับสุดที่ 4K 60เฟรมล่ะ 4K 60เฟรมเนี่ยเขาขอ Ryzen 9 7900X i7-3700K RAM 16 GB แล้วก็การ์ดจอที่เป็น RTX 6950XT หรือว่า 3090ผมมองว่ามันก็จริงแหละอันเนี้ยมันก็จริงถ้าเป็นผมถ้าผมจะปรับ 2K 60เฟรมในเกมนี้ผมอาจจะเลือก CPU สัก i5-12400F หรือ i5-13400F หรือว่า Ryzen 5 5600X ก็ได้แล้วก็การ์ดจอก็ตามนี้แหละ3070 3060 Ti พวกนี้ก็รอดมันมี XR Media เลยก็รอดอยู่แล้วแล้วก็ถ้า 4K 60เฟรมเนี่ยสัก i5-13สมมุตินะ i5-13 Ryzen 7 5800X ส่วนการ์ดจอก็อาจจะเป็น4070ก็น่าจะจบ
ถ้าใครอยากปรับสุดในเกมนี้ 4K 60 เฟรมถ้าตาม recommended spec นี้นะที่เขาแนะนำมาเนี่ยนะ 4K 60 เฟรมเนี่ยก็ปรับประมาณนี้ก็น่าจะปรับได้ในก็ประมาณต้องไม่เกิน 40,000 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสเปคจาก iHave ครับสเปคจาก iHave เนี่ยผมเองเนี่ยคงไม่ได้แบบเอาสเปคที่มันแบบเล่นได้อยู่แล้วมาไลฟ์ให้ดูมาให้ดูแล้วกันผมมองว่าเออถ้าผมเอา iGA 3900K เอา4090มันก็ได้อยู่แล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะครับผมเลยมีความคิดว่าเออเราก็เอาสเปคที่มันแบบไม่สูงมากสิ13,990อย่างเงี้ยมาเล่นดูสิว่าเล่นได้ไหมแน่นอนครับ 2K 4K คงเป็นไม่ได้เป็นไปได้แค่ฝันแต่ว่าเราจะเล่นที่ Full HD และแน่นอนการปรับสุดก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าผมจะปรับแค่มีเดียก็คือปรับกลางนั่นเองแล้วมันยังมีแบบ FSR ช่วยในการเปิดอีกนั่นแน่ผมบอกว่าแค่ 13,990 เนี่ยมันก็พอเล่นได้แล้วดูจากภาพดูสิอ่ะผมให้ดูภาพเจอครับเจอแล้วฟาดนี่คือ Dead Island ถูกโอ้ย72เฟรม69เฟรมไม่ได้ดรอปไม่ได้เป็นอะไรเลยโอ้ยเรียบร้อยไปเลยฮะแม่แบบนี้ก็13,990ก็ได้เล่นสิครับปรับกลางเห็นปะภาพไม่น่าเกลียดเห็นไหมมันสามารถเล่น Dead Island 2ได้เลยนะ Full HD ปรับกลางและเปิด FSR บาลานซ์ในราคา 13,990 จาก iHave CPU ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง Ryzen 5 4500ครับ6 คอ 12 ทอยและ Turbo 10.1GB พร้อมกับมัตเตอร์บอร์ดที่เป็น Asus Prime A330MK RAM 16GB มา 3200 MHz Dual Channel แล้วก็การ์ดจอที่เป็น RX5708GBประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสตอร์เลย Lexa NM620 250GB Power Supply 600W 80+ เคสเป็น Excel Tomotive 13,990 เล่น Dead Island 2 Full HD ปรับกลาง Medium หมดและเปิด FSR บาลานซ์ก็เล่นได้60-90เฟรมถามว่าถ้าอยากปรับสุดมาปรับสุดใน Full HD นะผมมองว่าน่าจะเป็น i5-12400F 3060ก็เล่นได้แล้วคือถ้าเป็น i5-12400F 3060ปรับสุด Full HD เนี่ยประมาณ 20,000 กลางถ้า 30,000 นิดก็อาจจะได้ i5-12400F กับ 3060 Ti อันนี้ก็ปรับสุด 2K ได้ถ้าปรับสุด 4K แล้วเราใช้พวก DLSS ช่วยพวกเนี้ยใช้ FSR ช่วยพวกเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็น i5-12400F Ryzen 5 5600X พวกเนี้ยก็ใส่การ์ดจอสัก RTX 4070เนี่ยผมมองว่าก็ปรับสุดที่ 4K ได้แล้วเช่นกันโดยที่ใช้ DLSS ช่วยนั่นเองนะครับพูดง่ายคือปรับกลาง 13,990 ไหวปรับสุด Full HD ประมาณ 20,000 กลางปรับสุด 2K ประมาณ 30,000นิดแล้วก็ถ้า 30,000 ไปปลาย 38,000 39,000 ก็ปรับสุดที่ 4K ได้โดยที่คุณต้องใช้ upscaling ช่วยหรือว่า DLSS ช่วยนั่นเองนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาให้ดูตัวอย่างให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือ 13,990 เนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วโดยการปรับกลาง Full HD ปรับกลางเปิด FSR บาลานซ์ได้เฟรมถึง 60-90 เฟรมนั่นคือหมายความว่าเครื่องแค่ 13,990 มันก็สามารถที่จะเล่น Dead Island 2ได้อย่างแบบมันไม่เชิงมีความสุขหรอกแต่มันก็เล่นได้แบบแฮปปี้อ่ะไม่ได้แย่ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรดังนั้นเอาไว้เป็นแนวทางการสนใจแล้วกันดังนั้น 13,990 เล่นได้2 30,000 40,000 50,000 100,000อะไรพวกนี้เล่นได้อยู่แล้วแล้วนี่คือสเปคขั้นต่ำของ Dead Island 2และนี่คือถ้าคุณอยากเล่น Dead Island 2คุณต้องมีสเปคอะไรยังไงเท่าไหร่นี่มีคำตอบแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรืออยากให้ผมทำเกมอะไรพิมพ์ออกมาได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ